บายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะนำเสนอข่าวความขัดแย้งระหว่างจีนอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวแนวใดจากกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ออกคำสั่งให้ทั้งการบริหารห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันใช้อุปกรณ์สื่อสารของต่างชาติที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในคำสั่งนั้นบ่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นภัยหรือยี่ห้อใดแต่คนทั้งหลายก็มุ่งเป้าไปที่หัวเว่ยของจีนซึ่งเคยมีปัญหากับทางการสหรัฐมาก่อนหน้านี้แล้วภายหลังที่มีคำสั่งก็ได้มีข่าวต่อกันมาอย่างหลวงหลายที่ล้วนแล้วแต่กล่าวถึงความขัดแย้งของการค้าของสองประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ระหว่างจีนและอเมริกาเฮ็ดให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าการตอบโต้ไปมาของสองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโดยรวมอันที่หลีกบ่ได้แม้นผู้สมไซจะได้จ่ายเงินซื้อสินค้าแพงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจบ่ดีต่อประเด็นดังกล่าวทีมข่าวเศรษฐกิจการค้าได้เข้าไปสัมภาษณ์ท่านลาวหัวเจอจริงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้าจีนสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวโดยเฉพาะแม่นการลงทุนของจีนในลาวและบรรดาประเทศอาเซียนคือแนวใดท่านหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ทัศนะว่าความเป็นจริงแล้วมูลค่าการค้าระหว่างลาวจีนลาวสหรัฐอเมริกาก็เป็นมูลค่าหลายสมควรนับเป็นหลักตื้อดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปการกระทบสำหรับลาวแมนมูลค่าการส่งออกสินค้าหุนแฮงหรือบอนั้นโดยส่วนตัวท่านแล้วคิดว่าจะบ่กระทบอย่างหลายซึ่งยังปกติเพราะว่าปัจจุบันประเทศเฮาก็ค้าขายสินค้าผ่านสายแดนเป็นส่วนใหญ่ระหว่างลาวกับจีนมันจะกระทบต่อโดยเฉพาะแต่ลาวสิที่ว่ากระทบต่อหลายประเทศน้ําทางอาเซียนกระทบตั้งแต่ว่าระดับการกระทบนี่อาจจะแตกต่างกันไปนะกระทบต่อนั้นการส่งออกสินค้านี่มันจะหุนแฮงบ่น่าจะบ่ปานใดนะเพราะเฮาก็ค้าขายปกติสายแดนเป็นส่วนใหญ่นะระหว่างลาวกับจีนนี่แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงนั้นเป็นเรื่องการลงทุนของจีนนั้นเกลาอันถ้าว่าอเมริกาหรือจีนเนี่ยสืบต่อไปในนี้มันต้องเสียหายเกี่ยวสองฝ่ายแล้ว GDP ของจีนถ้าว่ามันลดไปเรื่อยๆบ่เติบโตก็แสดงว่ารายรับของจีนก็มีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นหลายโครงการที่จีนมาลงทุนอยู่ลาวเนี่ยก็จะถูกกระทบคือกันในตอนนี้ได้ตัวนี้คือตัวที่สำคัญซึ่งพ่อต้องได้ติดตาม